ไม่ธรรมดาทองม้วนกะทิสดสูตรโบราณเจ้าของสูตรทำจนมีเงินส่งลูกเรียนจบปริญญาถึง8คนทองม้วนเป็นขนมไทยโบราณที่คนสมัยก่อนนิยมทำให้ลูกหลานรับประทานเป็นขนมของว่างและจะทำครั้งละมากๆเพราะคนสมัยก่อนมีลูกหลานหลายคนเมื่อทำเสร็จก็บรรจุใส่ปี๊บเพื่อรักษาความกรอบให้ยาวนานแต่ปัจจุบันทองม้วนเริ่มมีการดัดแปลงทั้งรูปแบบและรสชาติมากขึ้นรวมทั้งบรรจุภัณฑ์แต่สำหรับทองม้วนสมชยาเมืองแม่กลองของนางสมชยามีเงินชาวสมุทรสงครามยังคงทำทองม้วนรสชาติและรูปแบบดั้งเดิมพร้อมสูตรลับนี้มานานกว่า40ปีนางสาวสมชยาบอกถึงที่มาของทองม้วนสมชยาว่าเกิดจากสูตรของญาติชาวสมุทรปราการเป็นทองม้วนกะทิสดสูตรโบราณที่ทำแล้วขายดิบขายดีจนกระทั่งเจ้าของสูตรส่งลูกเรียนจบปริญญาได้ถึง8คนด้วยอาชีพขายทองม้วนและกำลังจะเลิกทำเพราะไม่มีพืชสืบทอดตนเองจึงขอสูตรมาต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพที่จังหวัดสมุทรสงครามและยึดเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวมานานเกือบ10ปีแล้วโดยช่วงแรกๆก็รับทำตามออเดอร์ช่วงเทศกาลเท่านั้นพอลูกค้าซื้อไปชิมแล้วก็มักสั่งซื้อไปเป็นของขวัญของฝากความอร่อยจึงบอกกันปากต่อปากจนมีลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆและลูกค้าบางรายก็บอกว่าน่าจะทำขายเป็นอาชีพได้ทุกวันนี้ขายดีจนผลิตแทบไม่ทันเพราะทำแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือนทุกอย่างทำด้วยมือปัจจุบันยอดสั่งซื้อปกติประมาณวันละ 40-50 ปี๊บแต่ในช่วงปีใหม่เทศกาลสงกรานต์มียอดออเดอร์ถึง500ปีขึ้นไปที่มาที่ไปนี่คือเป็นมรดกตกทอดจากญาติญาติที่อยู่สมุทรปราการแล้วก็เลยลองเอามาทำดูทีแรกก็ทำเล่นๆทำให้คนนู้นชิมคนนี้ชิมพอชิมแล้วคนก็บอกว่าอร่อยนะรสชาติกลมๆน่าทำขายนะน่าแบบผลิตเยอะๆทีนี้ก็ลองทำดูค่อยๆรับออเดอร์แบบช่วงเทศกาลค่อยๆรับทีนี้พอช่วงเทศกาลรับออเดอร์ก็คือเหมือนตามวัดซื้อสั่งซื้อแล้วก็ลูกค้าทั่วๆไปแล้วก็ไปแจกพวกเครือญาติผู้ใหญ่แล้วปรากฏว่ากินแล้วแบบคนติดใจก็ปากต่อปากก็ถามว่าทองม้วนนี่อยู่ที่ไหนก็ติดต่อเข้ามาเรื่อยๆจนคิดว่าเอ๊ะน่าจะทำเป็นอาชีพก็ดีเหมือนกันนะก็เริ่มทยอยรับออเดอร์เข้ามาช่วงปีใหม่ช่วงอะไรช่วงเทศกาลต่างๆก็รู้สึกว่าก็โอเคก็เลยคิดว่าเดี๋ยวช่วยพี่ๆน้องช่วยกันทำในครอบครัวทีนี้พอทำข้าวกลายเป็นแบบลูกค้าก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็ผลิตวันหนึ่งก็ประมาณ 40-50 ปี๊บต่อวันถ้าช่วงเทศกาลก็ประมาณ500ปี๊บถึง 1,000 ปี๊บก็คิดว่าน่าจะทำแบบลูกค้าติดต่อมาถ้าเกิดอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะมาที่ก็มาจากเข้าตรงข้ามวัดบางน้อยซอยตรงข้ามวัดบางน้อยพระนอนแสนเหรียญเข้ามาประมาณ800เมตรถ้าเกิดยังไงก็ปักหมุดมาหรือว่าเบอร์โทรติดต่อได้นะเบอร์โทร086 3939 619ค่ะ